สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำข้อสอบ A Level เคมีปี2564ครับถ้าดึงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวออกจากอะตอมของซีนอนที่อยู่ในโมเลกุลของซีนอนเตตราฟลูออไรด์จำนวนเพียงคู่เดียวเท่านั้นครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโมเลกุลถามว่ารูปร่างเดิมก่อนที่จะดึงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวออกกับรูปร่างใหม่หลังจากที่ดึงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวออกแล้วอยู่ในโมเลกุลของซีนอนเตตราฟลูออไรด์นี้ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีของ VSEPR ข้อใดถูกต้องครับทุกคนครับเราต้องทราบก่อนว่าซีนอนเป็นธาตุที่อยู่หมู่ที่ 8A เพราะฉะนั้นแล้วซีนอนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ8ครับถ้าใครไม่ทราบครับทุกคนจะต้องมาจัดเรียงอิเล็กตรอนข้อนี้ใจดีให้เลขอะตอมของซีนอนแล้วก็ให้เลขอะตอมของฟลูออไรด์มาอีกธาตุหนึ่งทุกคนต้องรู้ว่าฟลูออไรด์เป็นธาตุที่อยู่หมู่ที่7ครับหมู่ที่7วาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ7 2ตัวนี้เป็นธาตุอะโลหะด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วการที่2ธาตุนี้จะมาสร้างพันธะกันแน่นอนว่าต้องเป็นพันธะชนิดของโคแวลเลนต์ครับโคแวลเลนต์คือการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันครับฟลูออไรด์เป็นธาตุที่อยู่หมู่ที่7จะต้องการอิเล็กตรอนวงนอกสุดเข้ามาใช้ร่วมกันเพียงอีกแค่1ตัวเท่านั้นเพื่อทำให้วาเลนซ์ของเขาครบ8แต่ซีนอนครับเป็นธาตุที่อยู่อะตอมกลางใช่ไหมครับเพราะมีจำนวนอะตอมน้อยที่สุดซีนอนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ8ครับ1 2 3 4ฟลูออไรด์มีอยู่4อะตอมแต่ละอะตอมมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ7 1 2 3 4 5 6 7เมื่อเอามาแชร์วาเลนซ์อิเล็กตรอนกับซีนอนตัวของฟลูออไรด์แต่ละอะตอมก็จะครบ8แต่ตอนนี้ครับซีนอนนี่ครับต้องมีวาเลนซ์เท่ากับ8แต่ตัวเขาที่เขียนร่วมกับการแชร์กับฟลูออไรด์นี่ครับมีแค่4ต้องเติมเข้าไปอีก4อิเล็กตรอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ละการเขียนของฟลูออไรด์ทุกตัวไว้นะครับว่าทุกตัวจะต้องแชร์เรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องมาพิจารณาก่อนครับว่ารูปร่างโมเลกุลเดิมของเขาคืออะไรรูปร่างโมเลกุลเดิมของตัวนี้นะครับคือ x โทษทีครับ a a คืออะตอมกลางก็คือซีนอนมีอะตอมเดียว x คืออะตอมปลายหมายถึงฟลูออไรด์มีอยู่4อะตอมต้อง x ห้อยด้วย4ครับส่วน e คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางซึ่งXE ซีนอนคืออะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่กี่คู่ครับเด็กๆ1 2ห้ามบอกว่า4คู่นะครับข้อนี้เราจะนับอิเล็กตรอนเป็นคู่ๆ4อิเล็กตรอนเท่ากับ2คู่ครับ AX4E2 ครับทุกคนครับรูปร่างตัวนี้คือสี่เหลี่ยมแบนราบครับสี่เหลี่ยมแบนราบข้อที่ถูกต้องคือข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ครับหลังจากนั้นครับเราจะดึงอิเล็กตรอนออกไป1คู่จากอะตอมกลางฉะนั้นแล้วจะกลายเป็น AX4E1 ครับ AX4E1 รูปร่างของเขาคือทรงสีหน้าบิดเบี้ยวหรือเราเรียกว่าสีซอครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ครับเฉลยข้อที่5นะครับเฉลยข้อที่5